นุนโดยแบรีเอลครีมผลิตภัณฑ์เวชสำอางสัญชาติไทยครีมหน้าขาวครีมหน้าใสอาหารเสริมลดน้ำหนักแบรนด์อันดับหนึ่งในโลกโซเชียลสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะโอ้โหวันนี้อยู่กับน้ำทะเลนั่นเองค่ะนะคะแหมนี่ขอเล่นก่อนได้ไหมคะรายการมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราสองคนในรายการเปิดปากคนดังค่ะกับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็บอกกัสซุปตานั่นเองค่ะนะคะวันนี้นะเรามาพักผ่อนหย่อนใจค่ะที่ทะเลที่เขาบอกว่าสวยมากๆนั่นคือทะเลพัทยาแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีนัดกับสองนักธุรกิจนะคะไฟแรงนะคะที่ประสบความสำเร็จนะคะจากการขายออนไลน์ในแบรนด์เรียวครีมนั่นเองค่ะแต่ต้องบอกว่าเป็น2คนที่น่าอิจฉาที่สุดในตอนนี้เลยนะคะเพราะว่ามีห้องพักหรูๆได้อยู่สบาย3วัน2คืนแค่นั้นยังไม่พอยังฟรีอาหารเช้าอีกชีวิตอะไรมันจะช่างร่าเริงเพอร์เฟคขนาดนี้คะเพราะว่ารางวัลนี้เนี่ยบอสใหญ่อย่างเจ๊ขวัญเรียวครีมเนี่ยจัดให้กับตัวแทนที่มีความขยันแล้วก็จัดให้กับตัวแทนที่ทำยอดดีและคู่นี้ก็เป็นคู่ที่โชคดีมากๆเดี๋ยวเราสองคนจะไปตามไปสัมภาษณ์ถึงความสำเร็จของการเป็นแม่ค้าออนไลน์ในแบรนด์เรียวครีมนั่นเองแต่ก่อนที่จะตามไปนะคะคุณผู้ชมค่ะขอแอลฝรั่งก่อนขอดูฝรั่งก่อนให้ฝรั่งตามจิกเราก่อนนะคะเพราะว่าเป็นความใฝ่ฝันของเล็กซี่มากๆกับการที่เป็นภรรยาฝรั่งไม่มีสิทธิ์ค่ะทำไมคะไม่สวยไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นต้องสวยแต่ขอให้เก่งขอให้รวยก็สามีก็สามารถมีสามีฝรั่งได้นะคะมาเร็วคุณผู้ชมขาตามมาเลยค่ะไปทะเลกันนี่ทางนี้เหรอใช่ไปทางนี้เหรอลงไปเลยเหรอคะลงไปเลยค่ะในทะเลคุณผู้ชมดูบรรยากาศสวยๆของทะเลก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเจอกับ2ผู้โชคดี2คนเก่งนะคะคุณผู้ชมค่ะและวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะหลังจากที่โบกัสกับเล็กซี่นะคะไปล้านลานะคะที่ทะเลตามชายหาดแอบโดนฝรั่งจิกมาบ้างแต่วันนี้ค่ะนะคะเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์กับ2นักธุรกิจนะคะที่ประสบความสำเร็จนะคะจากแบรนด์เรียวครีมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์เขา2คนและเขาอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะคุณอ้อและคุณโน้ตนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอิจฉามากเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้มาเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีเรือยอทจอดอยู่และด้านในเนี่ยความหรูหราอลังการไม่ต้องพูดถึงค่ะคุณผู้ชมขาแซ่บเลิศวันนี้บอกได้เลยว่าบอสขวัญนะคะจัดเต็มกับแบรนด์เรียวครีมนะคะแล้วก็คุณน้อกับคุณโน้ตคุณโน้ตก็คือเป็นผู้โชคดีใช่ค่ะจากกิจกรรมในครั้งนี้ถูกต้องค่ะทำบุญอะไรคะขอถามกันเลยค่ะทำบุญด้วยอะไรคะน่าจะเป็นแบบว่าช่วงนี้สวยขึ้นถูกชะตาเจขวัญแน่นอนแอบไปมูเตลูมาหรือเปล่าใช่ยันความรู้สึกครั้งแรกหน่อยได้ไหมคะหลังจากที่คุณขวัญเนี่ยผู้บริหารบอสใหญ่เนี่ยในแบรนด์เรียวครีมได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็เราเนี่ยเป็นผู้โชคดีนี่กิจกรรมนะคะมาแล้วปีผู้โชคดีได้พักห้องหรูสุดหรูนะคะฟรี3วัน2คืนมูลค่าบวกมูลค่ารางวัลบวกอาหารเช้านะคะรวม 19,000 บาทอึ้งอึ้งอยู่แล้วเช้าเนี่ยเราเป็นผู้โชคดีรู้สึกไงบ้างคะอึ้งมากค่ะเพราะว่าตอนที่ได้รับรางวัลเนี่ยนะคะกำลังขับรถไปเที่ยวที่หัวหินอยู่ค่ะปกติก็เป็นคนชอบเที่ยวกันอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แล้วแบบพอดีว่าได้รางวัลนี้เข้ามาแบบเหมือนโชคสองชั้นก็รีบตื่นเต้นมากค่ะรีบไลฟ์สดวิดีโอสดตอนนั้นขอบคุณเจ๊ขวัญณตอนนั้นเลยเขาประกาศชื่อเป็นคุณอ้อหรือคุณโน้ตคะเป็นคู่เป็นลูกนี้เลยค่ะลูกนี้ขึ้นมาเลยพอรูปนี้เลยถึงได้รางวัลถูกต้องหนูขอยักถามนิดนึงว่าปกติแล้วอย่างคุณขวัญเรียวครีมเนี่ยเขาเป็นกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกเดือนไหมคะมีตลอดค่ะทั้งเดือนครับทั้งเดือนทั้งเดือนเลยก็ได้ไม่ใช่ทุกเดือนใช่ค่ะทั้งเดือนก็ต้องแอบไปส่องใน Facebook ในอะไรอย่างงี้ตลอดติดดาวค่ะต้องติดดาวเลยค่ะติดดาวเจ๊ขวัญสิริขวัญคำเกิดค่ะดาวไว้เลยค่ะคือง่ายๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถมีโอกาสแบบนี้ได้นะคะเพียงแค่เข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรียวครีมใช่ค่ะใช่พอเขาประกาศชื่อเสร็จเรียบร้อยว่าเป็นคู่เราได้เรียบร้อยเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วเตรียมมาเลยไหมคะตอนนั้นคือแบบตื่นเต้นยังอึ้งอยู่นะคะแต่ว่า
เป็นฝ่ายเจขวัญค่ะที่โทรเข้ามาก่อนบอกว่าคุณอ้อจะไปพักเมื่อไหร่รีบบอกขวัญเลยนะคะแบบโอ้โหรวดเร็วทันใจมากก็เลยตอนนั้นต้องรีบเคลียร์งานทั้งหมดเลยถูกต้องค่ะต้องเคลียร์เลยเขียนใบลาเลยเขียนใบลาเขียนอ้าแสดงว่าทำงานประจำใช่ครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะอ๋อมีการเขียนใบลาลอเห็นบอกว่าโปรโมชั่นแบบนี้มีกันทุกเดือนเลยมีค่ะมีโอ้โหอย่างนี้ตัวแทนของขวัญเยอะมากก็มีฉากกันแล้วคะเนี่ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะคะว่าเขาจะเข้ามาร่วมไหมเนาะเพราะว่าหลายกิจกรรมมากที่แบบตัวแทนโอ้โหร่วมไม่หวาดไม่ไหวค่ะเลือกร่วมเพราะว่าจำได้เลยว่ามีหนูเคยดูคุณขวัญครั้งหนึ่งแจกทองบ้างแจกอะไรบ้างแล้วแบบตัวแทนก็ร่วมกิจกรรมแจกเงินแล้วก็เปลี่ยนหน้าดิสโปรไฟล์เป็นรูปเรียวคิมคุณขวัญจะมีหน้าเฟซตลอดใช่ใครที่อยู่กับบอสเรียวคิมแล้วจะรู้เลยว่าอ่ะวันนี้แจก500วันนี้แจก 1,000 อะไรอย่างงี้เนาะใช่ค่ะดีๆนึกอะไรได้ครับไปค่ะไปร่วมตลอดนี่อย่าว่าแต่คุณขวัญแจกเลยแอบเข้าไปส่องเฟซคุณน้องมาแจกกันหนักเหมือนกันค่ะแจกแจกค่ะแจกมีแต่แจกอย่างเดียวถามก่อนว่ามาอยู่ที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างคะห้องพักสุดหรูเนี่ยค่ะมันเกินฝันจริงๆค่ะเพราะว่าที่เนี่ยคืนละ 9,500 ค่ะด้วยระดับอย่างเราเนี่ยนะคะคิดว่าไม่น่าจะสามารถมาได้ใช่เพราะว่าอย่างน้อยก็พันสองพันที่เราพักตามปกตินะคะคแต่นี้หรูมาก9พันที่นู่นเลยไหมสองคืนถูกต้องค่ะเพราะอาหารเช้าด้วยห้องหรูจริงๆสมมติว่าวันนี้เนี่ยอยากจะขอบคุณหรือว่าอยากจะพูดอะไรถึงคุณขวัญหน่อยไหมคะคุณน้องกับคุณโน้ตค่ะค่ะสวัสดีเจ๊ขวัญกันนะคะแล้วก็รู้สึกแบบตื่นตันใจอย่างครั้งนี้ก็คือเป็นประสบการณ์มากๆและเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มาสัมภาษณ์กับคุณโบกาและคุณเล็กซี่นี่ก็เป็นที่สุดของชีวิตที่ขายเรียวครีมมาแล้วค่ะตลอดระยะเวลาที่เข้า4ปีมาเนี้ยนะคะก็ขอบคุณบอสนะคะบอสขวัญแล้วก็บอสฮานนะคะที่ให้กิจกรรมดีๆกับตัวแทนเล็กๆอย่างอ้อเนี่ยนะคะกับหมวดโน้ตได้มาสัมผัสชีวิตหรูหราโดยที่เรียวครีมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็น2คนที่หลายๆคนเนี่ยอิจฉาค่ะบอกได้เลยเรายังรู้สึกเลยว่าดีใจจังเลยอ่ะดีใจเราก็ดีใจด้วยแต่ขออนุญาตถามแบบนี้ดีกว่าขออนุญาตถามคุณโน้ตขออนุญาตเรียกหมวดโน้ตดีกว่านะคะได้ค่ะแล้วก็คุณอ้อนะคะจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ครอบครัวเรียวครีมเนี่ยกี่ปีแล้วคะ3ปีเข้าปีที่4แล้วครับจุดเริ่มก็คือน้องอ้อค่ะก็คือสนใจสินค้าประเภทลดน้ำหนักเป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักตอนนั้นเป็นคุณต้องคุยมากกว่าอ้วนอ้วนอ้วนค่ะอ้วนเพราะว่าอ้อเนี่ยจะอ้วนเป็นช่วงอ้วมนะคะเพราะว่าประเทศไทยบ้านเรานี่มีแต่ของกินแบบพลังจะลดตัวเล็กนิดนึงใช่ไม่เลยดูรูปนี้ก็ดูรู้นะเอาหรออันรูปนี้ก็น้ำหนักเยอะใช่ไหมคะอันนี้เพิ่งมาได้ตัวใหม่ที่นี่ผมลงอ๋อเนี่ยผอมจริงผอมเลยตั้งใจอันนี้ตั้งใจจะอ้วนขึ้นเพราะว่าจะปล่อยมีน้องนี่แต่ก่อนหน้านี้อวบเลยค่ะเขาเรียกว่าอวบล่ำล่ำเลยค่ะก็เลยไปแอบส่องผลิตภัณฑ์ที่ตัวแทนเขาขายกันเนี่ยค่ะเป็นตัวตัวนี้เลยค่ะที่ตอนนั้นออกตัวใช่เป็นอัพเตอร์พาร์ทค่ะตัวนี้อัพเตอร์พาร์ทนี่มีหลายพรีเซนเตอร์นะใช่ใช่ใช่ออทานตั้งแต่รุ่นคุณขวัญอุษามณีค่ะเพราะฉะนั้นก็นานมากแล้วใช่ค่ะขายดีมากตอนนั้นใช่ค่ะบูมมากจุดเริ่มต้นตอนนั้นก็คือเหมือนเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ค่ะก็เลยแอบไปส่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักใช่ค่ะในแบรนด์เรียวครีมถูกต้องเริ่มจากการเป็นลูกค้าก่อนหรือว่าไงคะเป็นลูกค้าก่อนเป็นลูกค้าก่อนนะคะเพราะว่าเราไปส่องมาเนี่ยปีนึงเพราะว่าดูเพื่อความใช่ระยะเวลาส่องนานไปไหมครับมากจริงๆเพราะว่าด้วยความที่ลูกค้าก็จะส่องประมาณระยะเวลาด้วยความที่อ้อเนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างกลัวด้วยที่แบบว่าเราเหมือนเห็นข่าวมาเยอะใช่ไหมคะว่าอาหารลดน้ำหนักอันตรงตาลายอะไรเงี้ยค่ะแล้วประกอบกับหมวดเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยให้เรากินอาหารเสริมแต่เราก็แอบเขาแอบไปซื้อค่ะแอบไปสั่งมาแล้วเขาเนี่ยจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วพอมาเจอเราเนี่ยเขาจะเห็นทำไมผอมลงทำไมน้องไปทำอะไรมาเขาก็เริ่มเฮ้ยเหมือนตัวเล็กลงนะว่าฉันเลี้ยงดูแลไม่ดีใช่คิดอย่างนั้นเลยใช่อะแอบไปทำอะไรมาระยะเวลา5วันเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะก็ยังปกติดีแล้วก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยฉันแอบไปซื้ออันนี้มากินนะอัพเตอร์พาร์ทเนี่ยปกติดีอะไรเงี้ยค่ะพอเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เห็นผลใช่ค่ะใช่ก็เลยเริ่มสมัครของการเป็นตัวแทนใช่ค่ะใช่ก็เริ่มใช้ตัวอื่นปรึกษาใช้ตัวอื่นไปเรื่อยก็เริ่มมาปรึกษากันตอนที่ว่าเปิดตัวแทนได้ปรึกษากับคุณโน้ตไหมคะ
ปรึกษาค่ะครับเพราะว่าเราบอกว่าเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าเราอ่ะเป็นข้าราชการแต่เราไม่มีเงินเก็บแต่เรามีเงินใช้แค่แบบไม่ขัดสนแต่เราไม่มีเงินเก็บก็เลยคิดว่าเอ้ยปลอดภัยฉันกินแล้วปลอดภัยเองคนอื่นกินก็ต้องลดสิได้ความที่เขาเนี่ยเรียนการจัดการอยู่แล้วเรียนบัญชีอยู่แล้วเขาก็เลยส่งเสริมค่ะให้เรามาคุณจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่เป็นแม่ค้าออนไลน์ที่นี่ดีกว่าใช่เป็นข้าราชการทั้งคู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะข้าราชการอะไรกันบ้างคะเห็นหน้าอย่างนี้เป็นทหารครับทหารผู้หมวดของเรานะฮะเป็นอาหารค่ะคุณอ้อเหรอคะเป็นคุณครูค่ะคุณครูใช่ค่ะราชการนะคะงานประจำก็ต้องทำใช่ค่ะลุกตลาดออนไลน์หรือว่าการขายของก็ต้องทำใช่ค่ะเหนื่อยไหมคะกับการแบ่งเวลางานประจำแล้วก็งานอดิเรกของเราด้วยมันถือว่าไม่เหนื่อยนะครับมันสนุกสนุกแล้วก็มันเหมือนสอนให้เรารู้จักจัดสรรเวลาในชีวิตในชีวิตประจำวันเราจัดสรรเวลายังไงโฆษณาตอนไหนจะแพ็คของยังไงส่งตอนไหนช่วงว่างต้องสลับกับเวลางานแล้วไปเอาความรู้มาจากไหนคะว่าต้องไปแพ็คของตอนไหนโพสตอนไหนยังไงบ้างนี่เลยครับทำงานมากค่ะด้วยที่อ้อเป็นครูอยู่แล้วเราก็จะมีการอ่านแล้วเราก็พูดคุยกับนักเรียนของเราอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือนเราต้องศึกษาสินค้าก่อนดูความโดดเด่นของสินค้าแต่ละตัวว่าเขาเนี่ยช่วยอะไรบ้างแล้วเราใช้เราก็จะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ในการเทสของเราเองเนี่ยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ค่อยที่จะเอามาเขียนย่อๆแบบย่อๆให้คนได้อ่านเพราะว่าบนโลกออนไลน์ค่อนข้างที่จะมีการอ่านรวดเร็วคนไทยเราจะอ่านแบบกระชับประมาณ7บรรทัดนะแค่นั้นจบนานไปไม่7แล้วไม่7บรรทัดเดียวเนี่ยแค่2บรรทัดก็ถือว่าถูกต้องก็ยาวถูกต้องแล้วเราก็ต้องดึงแบบเหมือนสมัยแบบที่แบบเราต้องตามยุคไอทีก็คืออะไรคำที่แบบดังๆบูมๆตบเด้งดึงผอมอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้ใช่เรียกว่าคำสะกดจิตนะถูกต้องค่ะก็เอาคำเหล่านั้นมาโพสต์ลงไปครับด้วยความที่เรามีเน็ตไอดอลหลายคนใช่ไหมคะแล้วก็ติดตามเขาแล้วก็ในนักธุรกิจหรือดาราทุกคนเนี่ยที่เขามีในมุมมองที่แบบมีคำพูดอะไรที่เด่นๆแล้วก็หยิบมาใช้อ๋อคือจุดเริ่มต้นพอเราเริ่มมาเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของการไปเรียวคีมใช่ตอนนั้นเปิดบินเยอะไหมคะไม่เยอะเลยค่ะการที่เป็นสมัครเป็น VIP เนี่ยนะคะสมัคร 1,000 บาท 1,000 บาทค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะวันนี้ถ้าใครอยากเป็นส่วนหนึ่งในเรียวคีมก็ 1,000 บาทเช่นกันถูกต้องค่ะ 1,000 บาทก็คือได้สินค้ามาเลยได้ส่วนลด 20% เลยค่ะอ๋อค่ะสมมุติว่าถ้าเราจะสั่งสินค้าตัวไหนก็คือได้ได้ 20% ถูกต้องค่ะได้เลย 10,000 ก็คือจ่าย 8,000ก็จะเป็นลดแต่ละตัวแต่ละตัวใช่จะเป็นลดแต่ละตัวจะมีเลทจะมีเลทให้ครับและสามารถเอาไปขายต่อได้แล้วอย่างคุณน็อตกับคุณโน้ตพอเริ่มต้นเนี่ยลงทีเดียวหมดนี้เลยไหมคะไม่ค่ะค่อยๆเราคือเราเริ่มจากตัวที่เราใช้ก่อนก็คือ after part ก่อนใช่ค่ะตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวพิชชี่ที่อ้อเริ่มใช้ค่ะก็พิชชี่นี่เลิศมากบอกเลยใช่ค่ะตัวนี้คุณเรื่อยๆใช่ค่ะก็เก็บมาเพราะว่าแบรนด์เรียลครีมของเรานะคะมีหลายตัวมากๆเลยค่ะจำยอดครั้งแรกได้ไหมคะที่เราได้ยอดจากการขายออนไลน์ค่ะหรือว่าเป็นยอดเงินเฮ้ยเราได้เท่านี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องยอดขายใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้เนาะไม่ได้ฟิกเพราะว่าคือมันจะขยับขึ้นมาเรื่อยๆตามฐานลูกค้าที่เข้ามาสั่งซื้อกับเราเนาะแล้วพอเราขยับตำแหน่งขึ้นเพื่อให้เปิดรับลูกทีมรับลูกทีมได้เยอะใช่มีตัวแทนมาเข้ามาต่อเอางี้ดีกว่าเงินเข้าบัญชีที่เราเห็นว่าเป็นยอดเงินที่แบบว่าเป็นก้อนที่แบบใหญ่ที่สุดตัวเลขกี่หลักคะก็เป็นหลักแสนนะโอ้หลักแสนนี่คือใน1เดือนเราหมุนขายของเนี่ย 200,000 300,000 ค่ะก็คือมีเงินหมุนด้วยอันนี้ขายใช่แต่กำไรก็เป็นหลักหมื่นเพราะว่าเราต้องหมุนขายของคือประมาณว่ามีทุนประมาณนี้ง่ายๆสมมุติว่าถ้า 200,000 เป็นเงินหมุนด้วยก็ถือว่าในแต่ละเดือนเนี่ยรายรับเข้ามาเยอะมากเยอะๆค่ะการขายของออนไลน์ใช่ค่ะอย่างนี้แทบไม่ต้องเอาเงินเดือนประจำมาใช้เลยค่ะไม่เคยใช้เลยค่ะนี่รถถามคำหนึ่งนะหลายๆคนอาจจะสงสัยทำไมไม่ออกจากงานประจำแล้วมาขายลุยขายของอย่างเดียวคะเอาจริงๆครูด้วยความที่เราศรัทธาในอาชีพหลักของเราเรียนเราอุตส่าห์ตั้งใจเรียนของเราพ่อแม่หวังอยากให้เราเป็นข้าราชการด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้ว
และเราก็คิดว่าการขายสินค้าออนไลน์เรียวครีมเนี่ยนะคะไม่ได้ทำให้งานหลักของเราเสียเลยแถมงานหลักของเราก็ยังมีผลงานอยู่เรื่อยๆค่ะคิดว่าเรียวครีมเปลี่ยนชีวิตทั้งคู่ไหมคะเปลี่ยนอย่างคุณโน้ตเป็นยังไงคะก็เดิมก็คืออาชีพเดียวข้าราชการอย่างเดียวเนาะมันก็รายได้อย่างที่บอกก็คือทางเดียวมันก็ยังไม่ถือว่าอู้ฟู่อะไรมากแต่พอเดียวครีมเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันรู้สึกมันอัพอะไรขึ้นมาหลายๆอย่างอย่างคุณโน้ตเองก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์หมดเลยใช่ครับถือว่าน่าใส่เป็นผู้ชายที่ถือว่าผิวดีมากอย่างกับหลายๆคนอาจจะคานสายตาว่าผู้ชายมาขายของออนไลน์ได้หรอผู้ชายมาดูแลผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้ได้หรอได้คุณโน้ตอยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่ยังมีความเข้าใจที่ผิดๆอยู่บ้างได้ครับมันไม่ได้เสียหายว่าเป็นผู้ชายจะทำไม่ได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวของมันเนี่ยเราศึกษาดีแล้วเราใช้เนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันตัวไหนมันเหมาะกับเราตัวไหนที่อาจจะไม่ใช่ของเราเราก็เลือกใช้ตัวที่เหมาะกับเราครับเคยเอาผลิตภัณฑ์ไปขายให้กับเพื่อนๆทหารบ้างไหมคะเคยยกไปยังไงบ้างไม่ก็ไม่ได้แล้วคือเขาดูที่เฟซค่ะเขาดูที่เฟซเราเขาควรจะตัวไหนบางทีเราก็แอบคุยเอ้ยทำไมไม่ลองใช้ตัวนี้เนี่ยนะดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็หยอดนิดนึงเพราะว่าเซรั่มคุณขวัญเนี่ยเขาจะเป็นฝ้าเนี่ยดีมากส่วนใหญ่ในกลุ่มเพื่อนอาหารเนี่ยเขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะที่แบบว่าฮอตสุดในกลุ่มเพื่อนๆของคุณโน้ตเลยค่ะที่สั่งมากที่เขาชอบตัวนี้ตัวนี้ด้วยตัวนี้อันนี้ทหารอันนี้กาแฟค่ะกาแฟ CK กาแฟพวกฟุ้งอ่ะใช่อ๋อแล้วก็มี after pass ใช่นี่ในแวดวงทหารบ้างในแวดวงคุณครูบ้างคุณครูแน่นอนค่ะพิชชี่เลยจะเป็นตัวนี้แล้วก็จะเป็นพวกมอกฟ้าตัวนี้นะคะแล้วก็ใช่เลิศมากแต่ในน้องที่เป็นพวกนักศึกษาหรืออะไรเงี้ยเขาจะใช้ตัวนู้นเลยค่ะตัวสบู่ล้างไหมใช่แล้วก็จะเป็นตัวมาซุปอันนี้จะเป็นอันนี้ในงบน้อยเขาก็จะใช้ตัวนี้นะคะสาวๆไม่ต้องใช้อะไรมากว่าถ้าเรามีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาใน Facebook แล้วก็มาปรึกษาหรือว่าสอบถามในเรื่องของตัวสินค้าเนี่ยก็ต้องดูตามจำนวนงบที่เขามีอยู่ใช่ค่ะสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขามีเงินอยู่500แล้วเราจะประหยัดเยียดให้เขาประมาณ700เนี่ยเขารู้สึกเกิดความอึดอัดใจแล้วแบบไม่โอเคไม่อยากจะซื้อเขาก็จะหนีหายเราไปแต่เราก็จะถามเขาก่อนว่าเขาเป็นอะไรเป็นสิวอยากได้ตัวไหนน้องมีงบเท่าไหร่คะเราก็จะคุยกับเขาครับพี่คะหนูเป็นสิวแต่หนูมีงบน้อยเราก็จะแนะนำงั้นก็เป็นตัวนี้ก่อนเนาะเป็นสบู่ล้างไหมกับเป็นครีมไบเบอร์บก180ทั้งหมด300บาทเขาก็แฮปปี้ใช่แฮปปี้แล้วจะเริ่มต้นถ้าหนูจะซื้อในแบรนด์นะคะค่ะถูกสุดเท่าไหร่พี่ถูกสุดตัวนี้เลยค่ะ120บาทไหนคะสบู่ล้างไหมของเราค่ะนี่สบู่ล้างไหม120เขาบอกพี่เล็กจำได้ไหมใช้ดีมากเคยใช่ไหมคะบ้านเลยนะแต่บ้านหนูจะใช้ตัวนี้จะใช้ตัวทีเหลืองเนี่ยขาวผิวขาวหน้าใสเด้งกระชับเต็งตัวนี้จะเป็นเรื่องของสิวค่ะอ๋อจะมีแตกต่างกันออกไปทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นสิวเป็นฝ้าอยากผิวขาวสบู่ล้างไหมช่วยได้ถูกต้องค่ะแล้วก็ราคาถูกเลยค่ะนะคะแอบถามเทคนิคการขายของออนไลน์หน่อยทำยังไงให้ประสบความสำเร็จทำยังไงให้เรามีตัวตนแล้วทำไงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่เราเริ่มมีตัวแทนเข้ามาแล้วนี่ฮะอันดับแรกเลยที่ดึงใจคนก็คือรีวิวตัวเราเองค่ะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนใช่ไหมคะที่อ้วนเราก็จะเป็น before and after แล้วก็เอามาโชว์เขาและคนที่ได้สัมผัสหรือได้เห็นตัวเราจริงๆเนี่ยเขาเออใช่เปลี่ยนจริงๆจากหน้าเธออ่ะหน้าเธอเป็นสิวเธอเริ่มลดลงแล้วตอนนี้เหลือโอเคคนนานๆมาเจอตกใจสวยมากเด่นคืออยากไม่เชื่อเลยว่าเคยน้ำหนักมากกว่านี้เลยใช่ค่ะจริงๆเพราะเราดูจากรูปอ๋อไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงอาจจะเห็นชัดมากๆการเปลี่ยนแปลงของคุณโน้ตล่ะคะเปลี่ยนแปลงไงบ้าง before after ก็รู้สึกว่าหน้าตัวเองจะใสขึ้นหน้าใสจริงอ่ะผู้ชายจะไม่มีเครื่องสำอางมันไปนะใช่ค่ะใช่แต่ว่าขอตอบแทนของคุณมวลเนี่ยเวลาเขาไปเลี้ยงรุ่นทหารใช่ไหมคะเขาเนี่ยจะอายุเท่าไหร่ละคะคุณหมออายุเท่าไหร่คะ39
39แล้วในเพื่อนในเพื่อนรุ่นในเพื่อนรุ่นเขาเนี่ยหุ่นก็จะเปลี่ยนไปจากนักเรียนหุ่นเพียวๆแล้วพอมาเจอเขาเนี่ยทำไมหุ่นยังเหมือนเดิมกางเกงยังใส่ได้ตึงเปียไม่ได้เปลี่ยนนะคะถูกต้องค่ะเปียอยู่คือชุดอาหารต้องแบบฟิตต้องฟิตมองว่าไม่มีอะไรกินหรือเปล่าอดอยากหรือเปล่าไม่ใช่เพราะบางคนสมมติว่าเหมือนตอนที่ท่านเป็นทหารใช่ไหมถ้าตอนเหมือนที่เรียนในร้อยในร้อยเด็กใช่ใช่ก็ยังหุ่นดีหมดแต่พอหลังจากงานที่ทำงานมาถึงใช่ก็จะได้สะสมสะสมไปเรื่อยๆค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเห็นจากตัวเราเองจากตัวเราทั้งคู่ค่ะจากการที่เราเริ่มต้นขายแบบน้อยๆขายแบบเล็กๆมาก่อนณตอนนี้เห็นบอกว่าเริ่มมีลูกทีมแล้วด้วยใช่ลูกทีมก็จะเป็นน้องๆที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยค่ะเขาก็เหมือนเราค่ะใช้ดีจริงแล้วก็มีคนทักหน้าไซส์พร้อมลงครับพี่อ้ออยากเริ่มขายแล้วค่ะทำยังไงดีหนูอยากทำยังไงก็จะแนะนำน้องว่าก็เริ่มจากที่ตัวเราเองเราก็พรีเซนต์จากจิตใจของเราว่าเราใช้จริงก็ประมาณนี้ค่ะน้องเขาก็จะปังทุกคนก็ตัวแทนอ้อจะมีส่งออกเกาหลีใต้ใช่เทคนิคการบริหารคนนะคะคุณอ้อค่ะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยพอเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะมันจะต้องมีเทคนิคการบริหารคนเทคนิคการบริหารตัวแทนยังไงให้เขาอยู่กับเราไม่ใช่แค่เปิดบินแล้วหายไปเลยค่ะมันก็คือใจซื้อใจแล้วอ้อเนี่ยจะมีกลุ่มงานขายก็คือในระหว่างที่เราสอนเนี่ยเราก็จะทำงานขายก็คือมีแคปชั่นด้วยความที่เราคิดแคปชั่นสั้นๆง่ายๆอยู่แล้วดึงตัวเด่นๆแล้วก็เป็นคนชอบถ่ายรูปเพราะฉะนั้นก็เราก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็เขียนแคปชั่นให้เขาแล้วก็ลงในงานกลุ่มในไลน์ให้เขาค่ะก็จะหาข้อมูลหาต่างๆให้เขาแล้วก็จะแนะนำเคสให้เขาตลอดเคสยากๆเนี่ยก็จะมาถามบางเคสเขาไม่เคยเจอเขาแนะนำไม่ถูกก็มาถามบางคนท้อไม่อ่ะคือขายออนไลน์เนี่ยค่อนข้างจะยากกว่าที่มีหน้าร้านเพราะว่าขายไปปุ๊บไม่มีคนซื้อไม่มีคนกดไลค์เขาท้อแต่เราก็บอกอย่าท้อให้ขายไปเรื่อยๆขายจากจิตใจขายแบบด้วยความศรัทธาใช้จริงและตอนนี้เขาก็เป็นอย่างที่อ้อพูดค่ะคือยอดปังมากมีไหมคะจากคนที่มาเป็นตัวแทนคุณอ้อเริ่มต้นจากสูตรเมื่อกี้ดีกว่าไม่เคยขายออนไลน์ลงเฟซบุ๊กมีคนกดไลค์น้อยแต่ว่าประสบความสำเร็จจากการที่เขามาอยู่ในแบรนด์เรียวครีมในสายงานของคุณอ้อค่ะมีค่ะและเป็นตำแหน่งสูงสุดของอ้อตอนนี้ด้วยโอ้จากจุดขออนุญาตต่ำสุดมาเป็นจุดสูงสุดได้เลยจากเล่นเฟซไม่ค่อยเป็นเพราะว่าเขาเป็นรับเหมาทางต่างประเทศนะคะเป็นก็ไม่ค่อยได้สัมผัสเลี้ยงลูกอยู่บ้านพอได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของอ้อเนี่ยสั่งทีเป็นหมื่นๆคนเนี้ยแล้วบอกเฮ้ยอ้อฉันเริ่มอยากจะขายแล้วเริ่มมีเวลาว่างเพราะลูกเข้าโรงเรียนหมดแล้วนะคะก็เลยปังมากตอนนี้เขาอยู่ตำแหน่งบุษราคำแล้วก็มีหน้าร้านแล้วอยู่ที่สมุทรปราการอืมโอ้โหอลังการคือจะบอกว่าความพิเศษของแบรนด์เรียวคิดที่ชมผ่านนะคะพูดง่ายๆเลยว่าเทคนิคการบริหารของบอสใหญ่อย่างคุณขวัญเนี่ยเขามีแบบเป็นตำแหน่งเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมีการรักษายอดในแต่ละเดือนอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีรักษายอดตำแหน่งมีตำแหน่งอะไรบ้างคะตำแหน่งใหญ่ๆก็น่าจะเป็นซุปเปอร์เซ็นเตอร์นะคะก็จะเป็นของพวกอันนี้ก็ได้รถได้อะไรใช่ใช่เมื่อปาร์ตี้ที่แล้วรถเมื่อเราเนี่ยไปงานเลี้ยงของคุณฝันแล้วก็จะไปดูคนที่ประสบความสำเร็จแล้วไปสัมภาษณ์ทั้งหลายคนแนวคิดแต่ละคนก็จะต่างใช่ค่ะตำแหน่งรองลงมาคืออะไรคะจะเป็นพวกเพชรค่ะมรกตแล้วก็จะมีโกเมนจะเป็นชื่อของอัญมณีนะคะโกเมนแล้วก็มาเป็นโยกก็คืออ้อก็คืออยู่น่าจะอยู่ลำดับประมาณที่5หรือ6ของสายงานนะคะตั้งเป้าไว้ว่าจะคว้าตำแหน่งอะไรภายในปีนี้บ้างคะก็ไม่ได้คว้าตำแหน่งเนาะเพียงแต่ว่าก็คือจะพยายามทำยอดให้ขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามหาลูกทีมให้มากที่สุดพยายามขายสินค้าของบริษัทให้มากที่สุดตามกำลังของเราอะค่ะครับปีนี้มีคิดไหมคะว่าจะต้องขึ้นเป็นอะไรนะเป็นเป็นบุษราคำก็ไม่ได้หวังอะค่ะอย่างที่บอกเราคือเรามี2หน้าที่แต่เราก็คือจะทำให้ดีทั้ง2หน้าที่อะค่ะเรื่องของขยับตำแหน่งเนี่ยคือเป็นรายได้ใช่ไหมคะที่เราจะเอามาจุนเจือก็คือถ้ามีโอกาสก็อยากจะพยายามขยับอะค่ะจะขยับนี่ในมุมของการขายของออนไลน์ที่ขายได้แต่อีกมุมนึงค่ะคุณผู้ชมขามุมที่เวลาเราโพสต์ไปแล้วเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาต่างๆเคยเจอกันบ้างไหมคะคุณน้องคุณอ้อกับอุปสรรคที่กับการขายของออนไลน์ใช่แล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทำไมไม่เป็นอย่างที่รีวิวเคยเจอไหมคะเนี่ยจริง
ถ้าบอกตรงๆไม่เคยเจอเลยค่ะในเคสในลูกค้าอ้อนะคะมีแต่คนที่น่ารักมากมากเพราะว่าก่อนที่เราจะให้เขาซื้อสินค้าเราเนี่ยเราจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเราจะบอกว่าใช้แบบนี้แบบนี้คือใช้วิธีการที่อธิบายให้ละเอียดอะค่ะคือพูดให้เขาเข้าใจถ้าเขาบอกว่าหนูมี300แต่จริงๆของมันต้องใช้500แล้วก็จะบอกว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ผลเต็มที่นะคะต้องเข้าใจนิดนึงเนาะเขาก็ค่ะยอมรับเข้าใจมันไม่มีแบรนด์ไหนใช้วันเดียวแล้วถูกต้องใช่ใช่วันเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคืออ้อมองว่ามันอยู่ที่การที่ผู้ขายอธิบายให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงมากกว่าอุปสรรคของการขายของอะไรมีอะไรบ้างคะส่วนตัวใช่ไหมคะมองดูแล้วไม่มีนะโอ้ยไม่มีมันก็ไปได้เรื่อยๆชิวๆอะค่ะจริงๆเพียงแต่ว่าเราแค่มั่นคงแล้วก็ทำแบบจริงใจกับสินค้าใช่คิดมั่นในแบรนด์คิดมั่นในแบรนด์อย่างนี้ดีกว่าถูกต้องครับคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆคนนะคะกำลังคิดที่จะฉันจะขายของออนไลน์ดีขายยังไงดีอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้คุณอ้อกับคุณโน้ตเนี่ยบอกเทคนิคนิดนึงอย่างการโพสต์ลงโซเชียลมันต้องโพสต์เวลาไหนยังไงบ้างเขาจะมีช่วงเวลาอยู่ใช่ไหมคะว่า ช่วงเช้ากลางวันเย็นเป็นเวลาอยู่เนาะแต่อย่างของอ้อเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลางานหลักของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกันกับคนอื่นเราจะเน้นอาศัยช่วงเวลาที่เราว่างว่างจริงๆจากงานหลักนะคะแล้วเราก็จะมาโพสต์และเราใช้วิธีการช่วยกระตุ้นโพสต์ตัวเองด้วยการใส่คอมเมนต์ก็คือตัวรายละเอียดของสินค้าไปเรื่อยๆคือการตอกย้ำลงไปในคอมเมนต์คือสมมติว่าไม่ได้ลงไปในหน้าโพสต์วันนี้เราเข้าไปในโพสต์ใช่ไหมเราไม่ต้องใส่อะไรเยอะแต่ว่าทุกครั้งเวลาที่เราเข้าไปในโพสต์เรากดผ่านแล้วกดเข้าไปดูใส่คอมเมนต์มันก็จะมีให้เราอ่านอีกใช่ค่ะมีคอมเมนต์มีรีวิวเน้นแบบนี้มากก็จะเด้งไปเรื่อยๆมันก็จะเด้งขึ้นอีกสมมติถ้าวันนี้นะคะหลายคนที่กำลังดูรายการอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นหนึ่งในแบรนด์เรียลครีมอยากเป็นสายงานของคุณอ้อนะคะอยากมีแรงบันดาลใจแล้วอยากมาพักโรงแรมหรูๆแบบนี้เขาทำไงคะคุณอ้อคะก็ง่ายๆเลยค่ะสมัครเข้ามานะคะสอบถามอ้อได้ที่ LINE ดีกว่าค่ะ OR1074 ค่ะก็จะมีกลุ่มงานแล้วก็มีการให้คำแนะนำอยู่นะคะทั้งลูกค้าแล้วก็ตัวแทนเลยค่ะทั้งสายงานอื่นก็สามารถปรึกษาเคกับอ้อได้อยู่แล้วค่ะปกติสายงานอื่นก็จะปรึกษาอยู่แล้วเข้าใหม่รอบนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจดนะคะไลน์นะเดี๋ยวหน้าจอให้ นะคะ ไลน์ OR 1074ค่ะโอ้โหจำง่ายมากใช่ค่ะนี่นะคะ OR 1074นะคะนี่เดี๋ยวหนูจะวิเคราะห์ตัวเลขนะคะถ้าเปลี่ยนได้เอาเลขศูนย์ออกคงเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะว่ารายนี้ทำให้คุณอ้อกับคุณโน้ตรวยแล้วมานั่งอยู่ตรงนี้ได้มันจะรวยแบบนี้ศาสตร์ของการวิเคราะห์ตัวเลขอะไรแบบนี้การผ่านยากมากนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในแบรนด์เรลคีมมีอะไรบ้างขออนุญาตนั่งนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกได้เลยว่าโบกัสเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ใช้ของบอสขวัญกันหมดเลยนะคะอย่างตัวนี้ดีมากชอบมากใช่ค่ะเพราะว่ามันตัวโอย่าเป็นตัวดีท็อกซ์กินก่อนนอนตื่นเช้ามานะคะขับถ่ายสบายหน้าท้องแบนเรียบใช่ค่ะใช่นี่เราเป็นสาวท็อปสินค้าไม่ต้องมาเชิญด้วยนะคะอยากจะแนะนำตัวไหนคะตัวที่อยากจะแนะนำนะคะคือตัวนี้เลยนี่ค่ะนี่มักจุ๊บอันนี้ค่ะจะง่ายมากเราจะมี2ขนาดก็คือขนาด10กรัม390บาทนะคะแล้วก็ขนาด30กรัม990บาทค่ะคือจะมีให้เลือกระดับคนที่มีงบน้อยกับงบมากนะคะตัวนี้แนะนำเพราะว่าช่วยในเรื่องของผิวอาหารผิวโดยเฉพาะเป็นสิวยุบค่ะหน้าขาวใสแล้วก็เวลาใต้ตาเนี่ยนะคะเวลานอนดึกอย่างอ้อนน่ะนอนดึกจะเป็นหมีแพนด้าใช่แต่เวลาเราทานเนี่ยเราก็จะทาไปด้วยรับรองไม่เป็นเลยค่ะทาอยู่เรื่อยๆค่ะอันนี้น่าจะอิ่มหรือน่าจะไม่โทมเลือกจริงเลยอ่ะอันนี้เน้นตัวนี้ค่ะจะเป็นรีแพร์ครีมตัวนี้เป็นฮอตฮิตของเรียลครีมนะคะถ้าใครรู้จักก็คือเป็นตัวที่เติมเต็มน้ำนะคะตัวนี้จะมี2ขนาดเช่นกันค่ะจะมี450บาทแล้วก็690บาทค่ะจะช่วยให้ผิวคนที่ผิวแห้งเนี่ยนะคะจะไม่เกิดริ้วรอยนะคะคนที่แบบว่าผิวแห้งพอเกิดริ้วรอยปุ๊บไปเจอแดดเจอใช่หน้าแก่จะต้องค่ะพอนี่ค่ะผู้ชายจะชอบใช้อยู่หมดค่ะพอเติมปุ๊บน่าจะใสจะเด้งค่ะพร้อมที่จะได้รับครีมตัวอื่นๆตัวนี้เป็นตัวพื้นฐานเลยนะคะจำไว้นะคะรีแพร์ค่ะผู้ชมค่ะแต่บอกได้เลยว่าอยากให้ทุกคนซื้อเซตนี้เพราะเราก็ใช้เหมือนกันถูกต้องคือพิชชี่นะคะนี่เป็นโกเซตแน่นอนนี่
ช่ดีมากฟังจากปากตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะคะจะเป็นช่วยเน้นช่วยเรื่องของริ้วรอยเข้ามาเพราะว่าผู้หญิงเราอ่ะแก่ง่ายแก่ง่ายตายยากพอเราอายุเริ่มเยอะใช่ไหมริ้วรอยจะมาใช่ไหมหรือบางทีแบบเราทำงานทุกวันบางทีเราเครียดหน้าก็ขมวดเลยถึงแม้ไม่เครียดแต่เราหัวเราะบ่อยหัวเราะบ่อยปีนกาวมาเขาเรียกว่าริ้วรอยแห่งความสุขก็มานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการบำรุงตัวนี้เข้ามาค่ะข้างในมีทั้งหมด6จะมีข้างในนะคะจะมี6อย่างคือจะมีมูดโฟมนะคะเป็นเมือกหอยทากจะทำให้หน้าของเราเนี่ยเนียนนุ่มนะคะแล้วก็จะเป็นตัวกันแดดนี้ใช้เป็นตัวคล้ายๆพรามเมอร์ได้เลยค่ะนะคะของคุณสาวๆแล้วก็จะมีตัวเดย์ครีมนี่หอมมากแล้วก็ไนท์ครีมค่ะแล้วก็จะเป็นมาร์กทองคำนี้เลิศเคยใช้ใช่ไหมคะเลิศมากๆสิวยุบคือเซตนี้สวยเลยและสุดท้ายก็จะเป็นตัวเซรั่มทองคำค่ะอันนี้อาหารผิวนะคะทั้งหมดนี้เลย 1,590 บาทเท่านั้นคุ้มจริงๆเพราะว่าใช้ได้นานมากคุณผู้ชมค่ะก็ไม่ต้องใช้เยอะนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ในนี้ราคาอันนี้ราคาอันนี้ใช่อันนี้จะเป็นโลชั่นช่วยผิวขาวนี่มาใหม่เลยค่ะเจนี่แบบอินเทรนก็คือปรับโฉมมาใหม่คือทาลงไปแล้วนะคะจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยเหมือนคล้ายๆเราทา BB แต่จริงๆแล้วมันคือ CC งงไหม BB คือเคลือบผิวใช่ไหมคะ CC จะทำให้กลืนไปกับผิวเหมือนพิตตี้ใช้แต่เราจะบำรุงไปด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะเพราะว่าโสมเนี่ยจะไปยับยั้งเม็ดสีเมลานินในใต้ผิวของเรานะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นใสขึ้นเป็นโลชั่นค่ะหอมมากนะคะนี่ล่ะอันนี้เหมือนใบบัวบกไปคะใบบัวบกเนี่ยแก้ช้ำในแก้ช้ำในเวลาคนอกหักแต่ไม่ใช่ค่ะพี่เล็กซี่ตัวนี้จะใช้สำหรับคนที่เป็นสิวนะคะเป็นสารพัดสิวสิวอักเสบสิวหัวแดงสิวที่เป็นสิวหนองก็ใช้ได้ค่ะอย่างตัวอ้อเนี่ยเป็นคนสิวเป็นสิวอุตันไปกดสิวมาใช้เลยค่ะไปกดสิวมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะยุบ 2-3 วันก็ดีขึ้นนี่นะคะหรือแม้แต่เซ็ตสบู่นี่บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ฮิตในโลกออนไลน์มากขายดีมากมากๆค่ะขายดีมากเซ็ตสบู่เนี่ยถ้าอย่างแต่ละสีมันจะต่างยังไงบ้างคะโอ้โหครบเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะคะมีทั้งหมด5สี5สรรพคุณตัวเอาตัวเด่นๆที่บอสของเราเนี่ยใช้ก่อนเลยก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะ2ตัวนี้อันนี้จะเป็นน้ำนมแพ้ 100% เลยกลิ่นหอมมากพี่เล็กซี่ลองดมดูค่ะหอมไหมคะโอ้เราไม่เคยใช้แบบนี้หอมมากหอมมากจริงๆค่ะหอมมากเหมือนขนมแต่มันมีตรงนี้เขาเรียกว่ารังไหมรังไหมค่ะค่ะกี่ม้วนล่ะคะตัวนี้จะเป็นกล้วยไม้ค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยผัดเซลล์ผิวคนที่เป็นฝ้าคือเราต้องมีการผัดเซลล์ผิวเพื่อให้ผิวมันใสขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเติมเต็มตัวนี้ให้บำรุงผิวที่เกิดขึ้นมาใหม่ให้แข็งแรงค่ะตัวนี้จะดีมากนี่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวในช่วยเรื่องของกระชับอันนี้จะเป็นกระชับริ้วรอยมากขึ้นนะคะแต่ก็จะเป็นขาวใสอันนี้เหมาะกับเด็กวัยรุ่นที่แบบอยากต้องการขาวเป็นรุ่นเลยค่ะสำหรับสบู่อีกตัวหนึ่งนั่นเองตัวนี้สีดำผ่านชาโคอ๋อได้ยินน้ำมีทุกอย่างชาโคแม้แต่ในบ้านอาม่ายังมีชาโคเลยอันนี้ก็จะกลิ่นหอมค่ะกลิ่นหอมไปอีกแบบนะคะนี่เจ๊ก็จะใส่กลิ่นมาอีกแบบหอมคือจริงๆแล้วบอกเลยนะคะว่าถ้าปัญหาขออีกตัวนึงได้ไหมอีกตัวนึงได้ได้ตัวนี้สีเขียวช่วยในเรื่องของสิวค่ะตัวนี้เด็กวัยรุ่นชอบมากเลยจับคู่กับครีมใบบัวบกตัวนี้นะคะนี่จะมีเซตเล็ก300บาทแล้วก็เซตใหญ่610บาทเซตวัยรุ่นค่ะเซตวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นง่ายเลยดีกว่าถ้าคุณนะคะอยากปรึกษาในเรื่องความสวยวันนี้นะคะเรียกได้เลยว่าเป็นบิวตี้กูรูนะคะกับคุณอ้อนะคะแล้วก็คุณโนนนั่นเองค่ะนะคะผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการขายแบรนด์เรียวครีมนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาคือผู้โชคดีนะคะที่ได้รางวัลนั่นเองค่ะนะคะส่วนตัวแทนหลายๆคนก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าวันผ่านแอบบอกกระซิบมาว่ามีแบบนี้อีกเรื่อยๆแล้วอาจจะมีเซอร์ไพรส์อีกเรื่อยๆนั่นเองค่ะมีค่ะจะเป็นรักษายอดของเดือนพฤษภาอ๋อมาแล้วใช่แล้วรักษายอดของเดือนพฤษภาได้ไปไหนยังไงบ้างมาที่นี่เลยค่ะแบบนี้เลยแบบนี้เลยแล้วเมื่อสองวันที่ผ่านมาเมื่อวันที่10ค่ะก็เป็นรักษายอดของเดือนเมษาแล้วอ้อก็เป็นผู้โชคดีค่ะคุณอ้อทำบุญด้วยอะไรคะออร่าความสวยด้วยการใช้เรียวครีมค่ะก็ได้มาได้กล้องฟูจิ XA3 ค่ะโอ้โหกล้องฟูคริง
รีบมาเป็นตัวแทนเรียวครีมรีบมาเป็นครอบครัวเรียวครีมกันดีกว่าบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนนะคะเพราะว่าชีวิตของคุณอ้อแล้วก็คุณโดเนี่ยได้เปลี่ยนอย่างที่เราเห็นแน่นอนแล้วก็เขาก็จะเป็นแรงบันดาลใจนะคะสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจอยากเริ่มต้นนะคะกับงานใหม่ๆโดยที่ไม่ได้ทิ้งงานประจำนั่นเองค่ะครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างคะคุณอ้อคุณโน้ตค่ะเรื่องจริงๆอยากจะฝากในเรื่องของการซื้อของออนไลน์นะคะคือเราเนี่ยมีหลากหลายแบรนด์มากจริงๆบนโลกออนไลน์ตอนนี้แต่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองนะคะจะซื้ออะไรมาใช้มาทานเนี่ยเราอยากจะให้ดูดีๆสักเล็กน้อยเนาะเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยนะคะแต่ถ้าอยากจะปลอดภัยจริงๆขอให้เลือกแบรนด์เรียวครีมค่ะนะคะคุณโน้ตค่ะครับก็การขายเรียวครีมไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเพราะอย่างที่น้องอ้ออธิบายไปแล้วคือทุกอย่างมันเริ่มต้องมีการเริ่มต้นพอมีการเริ่มต้นปุ๊บเรารักเราศรัทธาในแบรนด์เดี๋ยวเราจะประสบความสำเร็จครับนะคะแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนค่ะนะคะวันนี้โบกาเล็กซี่นะคะต้องขอขอบคุณคุณน้องแล้วก็คุณโดนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเล็กซี่บอกได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราเต็มอิ่มนะคะไปสัมภาษณ์กับ2นักธุรกิจคุณน้อแล้วก็คุณโน้ตนั่นเองค่ะนะคะวันนี้เราได้แนวคิดดีๆในเรื่องของการขายออนไลน์ที่ไม่ได้ทิ้งงานประจำนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะคนไหนที่คิดว่าจะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายเกินไปอย่างแน่นอนค่ะเริ่มต้นที่แบรนด์เรียวครีมก็ได้หรือว่าแบรนด์อื่นๆที่คุณสนใจก็ได้เริ่มต้นจุดเล็กๆและจะกลายเป็นจุดใหญ่ๆพลังใหญ่ๆอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับแบรนด์เรียวครีมนะคะที่ทำให้เรา2คนเนี่ยมาอยู่กันที่หาดพัทยานะคะแล้วก็ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารคนเก่งๆแบบนี้นั่นเองค่ะนะต้องขอขอบคุณคุณขวัญเรียวครีมด้วยนะคะขอบคุณค่ะคราวหน้าเราจะไปที่ไหนกันคะคุณผู้ชมคะต้องรอติดตามนะคะเพราะว่ารับรองว่ารายการเปิดปากคนดังของเราแซ่บอย่างแน่นอนค่ะเพียงแค่เปิดช่อง Channel 8 Thailand นะคะตามกดไลค์กดแชร์ใน Facebook CS8 นะคะบอกได้คำเดียวว่าความพิเศษจะอยู่ในเงื้อมือเราค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ